อีกหนึ่งสาวเหมือนกันนะที่ตอนนี้แฟนๆกำลังได้ติดตามผลงานของเขาอยู่นะคะน้องชาเลต วาสิตาเรื่องการแสดงอ่ะคุณผู้ชมเราต้องนับถือจริงๆนะเธอเป็นคนแบบเล่นละครได้เก่งมากเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะใช่คือแสดงเป็นนางเอกตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีผลงานพระนคร2410ใช่ไหมคะครับความสามารถการแสดงนี่ให้ยืนหนึ่งจริงๆนะไม่ว่าจะบู๊ไม่ว่าจะแบบบทร้องไห้บทกวนมีการเถียงคุณยายอะไรเงี้ยคือเล่นได้หมดเลยคือแบบเถียงไม่ได้เลยว่าการแสดงเธอดีมากๆแต่ล่าสุดที่เซอร์ไพรส์จ้ะการเต้นเอ้ยเป็นนางเอกสายเต้นด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคือเราไม่ใช่เต้นแค่ธรรมดาเต้นเหมือนกับแบบโอ้โหลายทุกอย่างคือเป๊ะศิลปินเลยอ่ะคือผมอ่ะคิดว่าเธอต้องไปโรงเรียนมาเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วเปล่านะเธอบอกว่าเธอเนี่ยชอบการเต้นอยู่แล้วเธอก็อาศัยศึกษาเอาจากใน YouTube อะไรแบบเนี้ยดูแล้วก็แต่คุณแกะลายท่าเต้นได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะอันนี้แฟนๆที่ติดตามอยู่นะถึงกับเซอร์ไพรส์เลยครับแล้วเธอก็มีโอกาสครับได้ไปร่วมแจมนะครับกับน้องๆ Last One ด้วยในเพลงอุ๊ยคุณพระโอ้ my god นะครับเพลงจากละครพระนคร2410เนี่ยแหละคุณเต้นแบบเนี่ยดูดิเป๊ะมากน่ารักมากเนี่ยนี่ไม่เคยเรียนที่ไหนจริงๆใช่ย้ำเลยนะครับทุกคนอาจจะไม่เคยรู้แต่ผมว่ามีเรื่องนึงที่ชาเลตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบชาเลตเต้นนะจ๊ะเฮ้ยว่าไปก็ฉันชอบการเต้นค่ะในช่วงฝึกฝนยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นแพชชั่นเราอย่างนึงค่ะเวลาว่างทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นคนขี้เขินอ่ะเวลาคนชมเราก็จะแบบขอบคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็เขินก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้เอนจอยดีแบบทำสนุกดีค่ะไม่เคยเรียนเต้นเลยค่ะเคยเรียนแบบว่าต้นถ่ายละครแล้วก็เรียนเป็นคอร์สแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันว่างพี่โควิดก็เลยแบบเปิดคลิปแล้วก็อยากเต้นก็เลยเต้นก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนมันติดก็เลยชอบก็เลยได้สกิลมาแต่ก็ยังพัฒนาอยู่ค่ะยังพยายามทำให้มันดีกว่าเดิมค่ะออกสเต็ปเก่งขนาดนี้ครับการแสดงก็ไม่ธรรมดาเพราะนั้นฝากติดตามความน่ารักของโนรีด้วยละกันหรือว่าน้องชาเลตนะครับในละครพระนคร2410ทุกวันพุธและพฤหัสบดีนะครับ2ทุ่มครึ่งครับ